สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่เราซาวพูบาร์เดอร์นะครับและวันนี้นะเราก็มีสินค้ามานำเสนอทุกท่านอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับหูฟังที่เป็นยี่ห้อที่รู้จักกันดีนะครับอย่างชัวนั่นเองฮะซึ่งชัวก็เป็นที่เชื่อถือกันมานานเนาะนะครับหลายๆคนก็คงได้ใช้กันมาบ้างแล้วนะครับและที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วนะครับกับซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเป็นซีรีส์ใหม่ของชัวก็คือเอวานิกนั่นเองนะครับซึ่งเอวานิกเนี่ยครับหลังจากที่มีตัว2 3 4 5อะไรอย่างงี้นะฮะหลังจากที่มีไปแล้วนะครับ3 4 5ทั้งหลายแหล่นะฮะวันนี้ก็จะมาอีกตัวนึงครับซึ่งเป็นตัวทัวร์เลทนั่นเองนะครับซึ่งปกติชัวร์เนี่ยจะมีตัว SE 215ที่เป็นตัวสายใช่มั้ยครับแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวใหม่นะครับที่มาในซีรีส์ของ Eonic นั่นเองครับกับตัวนี้เลยครับนี่คือ Eonic 215นั่นเองครับปึ๊บไอ้และนี่คือตัวมันครับ Eonic 215นะฮะซึ่งมันอยู่ในเคสนี่ซึ่งตัวกระเป๋าเคสนะครับทำเป็นตัวหนังมาแบบนี้นะดูเท่มากๆเลยนะครับแต่ข้างในนี่จะเป็นเคสชาร์จซึ่งเวลาใช้นะครับเราก็ถอดออกมาอย่างนี้เลยเรามาดูลักษณะภายนอกก่อนนะครับอย่างที่เห็นครับเคสเป็นหนังใช่ไหมแต่ตรงนี้นะครับก็ทำเป็นโปร่งแสงไว้นะครับเพื่อที่ให้ไฟชาร์จด้านในตรงนี้นะครับแสดงผลออกมาด้านหน้าด้วยนั่นเองครับรวมไปถึงช่องชาร์จตัวนี้นะครับที่เป็น Type C แล้วนะแล้วก็มีไฟแจ้งแบตเตอรี่ครับซึ่งสามารถกดได้ตรงนี้นี่คือตัวเคสนะครับส่วนตัวหูฟังนะครับก็จะเหน็บอยู่ด้านในนะครับเราก็ดึงออกมาได้เลยนี่ครับหูฟังซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีระบุด้านซ้ายด้านขวานะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวหูฟังเนี่ยตัวสัญญาณนะครับตัวขั้วมันเนี่ยนะครับเป็น MMCX นะครับฉะนั้นเจ้านี่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนนะครับเป็นตัวสายก็ได้นั่นเองครับฉะนั้นใครที่มีสายอยู่แล้วนะฮะแล้วมีเจ้านี่อยู่ด้วยนะครับเท่ากับมันมี SE 215ติดตัวเลยนะเท่ากับว่าเวลาเราไม่ใช้บลูทูธเนี่ยเราสามารถถอดเพื่อเปลี่ยนเอาสายมาเสียบแล้วก็ใช้งานเป็นสายได้ด้วยนะครับซึ่งเจ้า Eonic 215นะครับเป็นบลูทูธนะครับ 5.0 นะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเชื่อมต่อเลยนะครับเท่ากับว่ามันรองรับเรื่องของไฟล์ที่มีความละเอียดสูงนะรวมถึงโค้ดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ATEX นะครับ SBC AAC นะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับสำหรับเจ้าตัวหูอย่างเดียวนะอยู่ที่8ชั่วโมงครับแล้วก็ตัวเคสนะครับอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับรวมกันแล้วทั้งหมดก็ประมาณ2ชั่วโมงครับแต่อย่าลืมนะครับว่าระยะเวลาเป็นแค่การทดลองนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้วอลุ่มเท่าไหร่ด้วยรันอะไรด้วยเล่นอะไรด้วยนะครับฉะนั้นแบตเตอรี่ก็อาจจะมีเหลื่อมล้ำอยู่บ้างนะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะซะทีเดียวซึ่งมันเป็นเอลนิกนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันในซีรีส์นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะมี Environment Mode นะครับที่สามารถกดเพื่อรับเสียงจากภายนอกได้นะครับแล้วก็การออกแบบของเขานะครับก็จะเป็น Sound Isolate Technology นะครับก็คือการทำให้หูฟังเนี่ยใส่เข้าไปแล้วนะครับมันจะซีลนะครับปิดส่วนหูเนี่ยนะครับให้กันเสียงภายนอกที่ดังไม่เกิน37เดซิเบลได้ครับเท่ากับว่าเสียงที่ดังในระดับนั้นเนี่ยจะไม่มีทางแทรกเข้ามาได้เลยนะครับอาจจะมีข้อนิดนึงครับข้อแนะนำนิดหนึ่งนะครับสำหรับหูฟังเจ้าตัว Eonic 215นี้นะครับเวลาใช้งานนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าตัวหูฟังตัวนี้นะครับไม่กันน้ำครับฉะนั้นการใช้งานก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดใช้ในการคุยโทรศัพท์นะครับสามารถใช้ได้แต่ว่าเสียงจะออกทางด้านขวาเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับไดเวอร์เป็นซิงเกิลไดนามิกครับแต่ว่า
บอกเลยครับว่าพอเป็นซีรีส์เอลนิกนี่นะครับเสียงที่เป็นชัวเนี่ยเด่นชัดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมนะครับให้รายละเอียดที่คมชัดมากเลยแต่ว่าพอเป็นซีรีส์เอลนิกอย่าลืมครับผมเคยพูดเสมอว่าเอลนิกเขาใส่ใจในคลื่นเสียงที่เขาไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะครับอย่างเสียงของลายเบสที่ค่อนข้างจะหายไปเวลาไม่เชิงหายครับอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แน่นหรือกระชับหรือมากขนาดนั้นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ฟังง่ายขึ้นนะครับด้วยการที่เสียงเบสเนี่ยถ้าใครชอบนะครับเจ้าตัวนี้เบสกระชับมากนะครับถ้าฟังก็คือเบสมาเป็นเม็ดเป็นหน่วยเลยนะครับใครเล่นเบสเนี่ยเอาตัวนี้ไปแกะเบสยังได้เลยนะครับที่สำคัญคือเบสค่อนข้างลึกนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักดีนะครับง่ายๆว่าถ้าเราเอาไปฟังเล่นๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำงานก็ถือว่าได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดไม่เสียเลยนะครับลายเบสไม่มากรบรายอื่นนะครับยังได้ยินชัดเจนนะครับก็เรียกง่ายว่า Evonix 215เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงและการใช้ทำงานด้วยนะครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของเจ้า Evonix 215ครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นหูฟังนะครับที่เปลี่ยนจากหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์แบบมีสายธรรมดานะครับมาสู่การเป็นทรูไวเลสครับเรียกง่ายว่านี่คือการอัปเกรดมาอีกขั้นเลยนะนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าใครที่สนใจนะครับเสียงคุณภาพแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับหรืออยากลองฟังก็มาติดต่อทดลองดูได้ที่ร้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากเรานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ